ในเรื่องของการร้องทุกข์กล่าวโทษก็คงว่าไปตามที่ผู้เสียหายดำเนินการนะครับแต่ว่าในส่วนของการจะเอาผิดในส่วนของจะผิดมากน้อยเพียงใดจะผิดกฎหมายบทใดจะผิดในส่วนของระเบียบตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วในเรื่องของการขับรถลักษณะนี้คือต้องไปดูก่อนในสามไปว่าหนึ่งคือกระบวนการนั้นมีเขาเรียกว่ามีหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ตามกฎหมายแล้วสามารถที่จะมีรถยนต์นำขบวนได้หรือไม่อย่างไรด้วยประการที่หนึ่งครับประการที่สองก็ไปในเรื่องของการเขาเรียกว่าขับรถยนต์นะครับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็คงต้องปฏิบัติตามกฎหมายในด้านการจราจรอย่างเคร่งครัดการนำขบวนเพื่อเกิดความปลอดภัยนะครับเพราะต้องทราบว่าการนำขบวนก็คงเป็นในเรื่องของเหตุผลความจำเป็นอยู่แล้วนะครับต้องไปปฏิบัติงานในส่วนของราชการคงไม่ได้มีการนำขบวนไปในเรื่องของส่วนตัวแต่เรื่องสื่อมวลชนตั้งแต่ต้นนะครับคือคงต้องไปดูก่อนในซ้ำไปว่าหนึ่งคือขบวนนั้นเป็นขบวนของพูดง่ายๆว่าเป็นขบวนที่สามารถที่จะมีรถนำขบวนได้หรือไม่อย่างไรนะครับสองเมื่อมีนำขบวนได้ก็คงต้องไปดูในส่วนของพลขับนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ประจำขบวนทั้งพลขับพนักงานวิทยุก็ดีนะครับได้ปฏิบัติตามกฎจราจรระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการใช้รถเช่นนะครับเพราะว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนเองคงจะไม่อยากเห็นการนำขบวนที่มีลักษณะอาจจะเกิดอันตรายกับคนอื่นนะครับหรือก็คงจะดูแล้วอะไรที่มันสามารถที่จะนำขบวนไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วปลอดภัยแต่ว่ากระทบกับการจราจรน้อยสุดก็คงต้องไปดูนะครับมีการเตือนครับที่ผมนำเรียนแล้วว่าในเรื่องของรถนำขบวนก็คงจะเหมือนกับตำรวจคนติดตามรถทั่วไปที่เจอเป็นประเด็นนะครับซึ่งท่านผู้การตำรวจชาติท่านได้เน้นมาตลอดอยู่แล้วว่าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะที่ในเรื่องของรถนำขบวนของท่านผบ.ตร.เองท่านก็ไม่ได้ใช้ท่านจะใช้ก็กรณีที่ไปงานจริงๆนั่นเองนะครับของขบวนเยอะอยู่แล้วท่านก็ทำตัวเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับในส่วนของท่านเองก็อยากจะฝากว่าในส่วนของขบวนอื่นก็เดี๋ยวผมต้องไปดูนะครับโดยเฉพาะยิ่งแต่ถ้าเป็นเจ้าที่ตำรวจเองก็คงจะต้องระมัดระวังตนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับถ่ายวิดีโอไว้อยู่ให้เราดูมันจะเบียดมันจะเบียดถ่ายรูปไว้เลยแม่ถ่ายวิดีโอเลยค่ะแม่